ครับก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากพ่อพระครูสมุปิรินทร์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ได้ขึ้นแสดงธรรมในวันนี้นะครับเพื่อนำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญชลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราไปจนตลอดชีวิตขอน้อมคารวะกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพร้อมด้วยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระเทลานุเถระเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ที่อยู่ในงานสวดพระอภิธรรมแห่งนี้แล้วก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางวิทยุขึ้นข่าวชาพุทธและรับชมทางทีวี SBB TV 999เราก็ได้ดำเนินกิจกรรมงานบุญงานกุศลของเราในหลายรูปแบบแต่ที่เราเน้นเป็นหลักสำคัญคือการสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนั้นมีคุณอเนกอนันต์ที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่อดีตการที่เป็นวัดร้างไม่มีใครรู้จักก็จะมีแต่คนเก่าๆคนแก่ๆแล้วก็บางคนก็อาจจะล้มหายตายจากไปแล้วเพราะวัดสังฆทานนี้เป็นวัดดั้งเดิมมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานเป็นพระเก่าแก่200กว่าปีหลวงพ่อนั่นก็ได้ดันด้นมาพบวัดสังฆทานไม่ใช่เหตุบังเอิญมันต้องมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันมีเหตุมันมีปัจจัยเกื้อหนุนกันไปแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีญาณอย่างรู้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตแล้วเผลอบางคนก็ยังไม่รู้ปัจจุบันอีกว่าปัจจุบันเราทำอะไรเราเป็นอะไรยังมองตัวเองไม่ถูกมองตัวเองไม่ได้ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรอุปนิสัยของเราเป็นอย่างไรข้อวัดปฏิบัติการประพฤติตัวตนของเรานั้นเป็นอย่างไรชีวิตในปัจจุบันของเรานี่เราก็จะมีแต่ความลุ่มหลง
หลงกายก็จะลืมแก่และณปัจจุบันนี้ข่าวการสูญเสียญาติสนิทมิตรสหายของเราคนใกล้ตัวของเราก็เข้ามาเป็นคิวเป็นคิวหนาหูขึ้นทุกวันทุกวันอย่างที่ว่าสังฆทานนี่คนที่ช่วยงานเราอายุก็ยังไม่มากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้บ่งบอกอากงอาการอะไรทั้งสิ้นพอมารู้อีกทีว่าเป็นโรคร้ายมะเร็งสุดไม่กี่วันก็จากโลกนี้ไปแต่เราไม่ต้องไปเสียดายร่างกายของเขามันเป็นเรื่องของที่จะต้องปัดปากต้องจากกันไปเพราะว่าแกนั้นก็สละตนอุทิศเวลากำลังกายกำลังใจเป็นอาสาสมัครช่วยกิจการภายในวัดไม่ได้นิ่งไม่ได้ประมาทว่าชีวิตยังยืดยาวนานแล้วก็คนใกล้ๆวัดนี่จะเรียงคิวเลยนะโยมนะเรียงคิวเลยแล้วเรานึกยังว่าจะถึงคิวเราอย่างนึกมั่งกันยังไม่นึกหรอกนึกแล้วมันน่ากลัวไม่นึกไม่ได้โยมที่มาช่วยงานด้านบัญชีแม่ก็เพิ่งเสียเมื่อวานก็ตั้งศพอยู่ที่วัดสังฆทานสวดอภิธรรมแค่พวกโยมสมัยที่ทำงานเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์อยู่ที่ทีวีวันนี้วัดก็เป็นเจ้าภาพแล้วล่าสุดเมื่อตอนเย็นแม่ของพระอาจารย์เพ็งกุยเพิ่งหมดลมไปคิดแล้วใจหายไหมใจไม่หายไม่ใช่ญาติเราโยมคิดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะไม่ใช่ญาติเราแต่ถึงคราวตัวเราญาติเราพ่อแม่พี่น้องเรานี่แหละความเสียอกเสียใจความเขาเรียกว่าอะไรความอะไรใจมันหวิวหิวใช่ไหมพอบอกว่าแม่ตายพ่อตายบางคนมือไม้อ่อนนะแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองก็เหมือนกันมันก็ยังหวั่นไหวแต่มันไม่ได้แสดงอาการฟูมฟายปีกอกชกลมนะฟูมฟายขี้มูกโป่งบางคนอาตมาเห็นแล้วเหมือนเด็กๆอยู่ร้องลั่นดิ้นชักดิ้นงอทำเป็นเรื่องแบบใหญ่โตมโหฬารแต่จริงๆถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นกันทุกวันแต่ว่าเราไม่ใส่ใจไม่โอปันนิโกว่าที่เราเห็นนั้นแต่ก่อนเขาก็ยังมีลมหายใจเขาก็ยังมีกรรมทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมดีกรรมมโนกรรมเขามีแต่ณปัจจุบันนี้แล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีแล้วลมหายใจไม่มีแล้วหมดไปสิ้นไปแล้วคืนหมดคืนสู่สภาพเดิมฉะนั้นการที่ไปงานศพเนี่ยให้เราไปปรงธรรมะสังเวชว่าโอ้อนิจจาอนิจจังร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันทนทุกข์ได้ยากได้ลำบากเมื่อทนทุกข์ได้ยากลำบากแล้วเราบังคับบัญชาเขาได้ไหมเอาอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สองสามวันหายแล้วก็ดีใจพ
พอนานๆไปเขามันชักไม่ใช่สองสามวันหายแล้วมันเป็นเดือนเป็นปีแล้วทีนี้ใจวูบใจแฟบหมดกำลังใจเพราะเราไปยึดว่าเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะเป็นคงกระพันลักษณะแบบนั้น อาตมาเชื่อได้เลยว่าจิตลึกๆของพวกเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของผู้ทุกคนไม่ว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ล้วนอนิจจังทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานแก้แหวนเงินทองมันเป็นอนิจจังนะโยม เมื่อเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นอะไรอยู่มันก็พังใช่ไหมเมื่อเราไปยึดว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่อนิจจังอ่ะพอมันพังไปแล้วทำไงทำใจไม่ได้เมื่อทำใจไม่ได้แล้วเป็นยังไงฟูมไฟร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเมื่อเรามีของมีค่าของเราเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสูญหายแตกทำลาย เมื่อเรามีของเราก็คิดว่าของนี้ต้องอยู่กับเราไปจนไม่เขาก็เราตายไปคนละข้างนั่นแหละคิดว่าอย่างนั้นเมื่อเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีญาติพี่น้องเราก็คิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราพ่อแม่ก็ต้องอยู่เราคนจนกว่าจะตายกันไปแต่ถ้าเกิดเราตายก่อนเราก็หมดโอกาส แต่ถ้าพ่อแม่เราตายหรือว่าพ่อแม่เราเจ็บพ่อแม่เราแก่เราก็ยังมีโอกาสจะได้ทดแทนบุญคุณของท่านข้าวน้ำนมที่ท่านเลี้ยงดูเรามานี่เราต้องทดแทนท่านก็ถ้าเราประมาทในการใช้ชีวิตไม่คิดถึงศีลธรรม ไม่เอาศีลธรรมนำหน้าไม่มีสติครองเรือนหรือว่าครองชีวิตตัวเองแบบไร้สติไม่ตั้งสติเมื่อไม่ตั้งสติแล้วอะไรเข้ามาอารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบสติก็เหมือนกำแพงเหมือนภูมิคุ้มกันนั่นแหละโยมร่างกายที่อ่อนแอที่เป็น ความเจ็บไข้ที่ป่วยได้ป่วยเพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันมันไม่ดีมันอ่อนแอทำไมโยมสังเกตไหมทำไมเราเป็นหวัดทำไมเราเป็นไข้นี่แหละคือสัญญาณบอกให้รู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสิ่งที่มาทำร้ายเป็นเครื่องบ่งบอกเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเรา เป็นหวัดเป็นไข้เราก็ต้องไปหาหมอรักษาเพื่อให้ภูมิคุ้มกันมันเป็นปกติมันจะได้ต่อสู้กับโรคจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันอารมณ์ของตัวเราเองนี่โยมอารมณ์อะไรเข้ามาฟัดกันสู้กันไปสู้กันมาบางครั้งเราก็แพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสตัวเองแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอะไรล่ะก็ที่เรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเป็นพันวันแล้วเนี่ยก็นี่แหละเพื่อมาสร้างภูมิคุ้มกันของจิตเพราะถ้าจิตของเราใช้ไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่พัฒนาไม่มีการพักไม่มีการผ่อนเป็นยังไงโยมไม่ผ่อนเป็นไงมันก็ตึงใช่ไหมตึงแล้วเป็นยังไงตึงแล้วก็ขาดอะไรขาดสติสัมปชัญญะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด ฉะนั้นสติแล้วก็ต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นไม่จำเป็นจะต้องมาบวชไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับหูหลับตาไม่จำเป็น
ทำอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งคิดนึกไปไหนมาไหนขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีความตั้งมั่นของจิตมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันว่าขณะนี้ฉันทำอะไรกายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้กายฟังธรรมกายฟังเทศกายนั่งสมาธิหลับตาแต่จิตไปไหนจิต ล่องลอยไปตามกระแสของอารมณ์กายนั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายหลับตาเบาๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วก็ให้จิตมันอยู่กับลมหายใจจิตเป็นเครื่องปรุงแต่ง เมื่อโยมทานอาหารเนี่ยโยมทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีเครื่องปรุงแต่งเป็นไงโยมทานก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่พริกดองไม่ใส่น้ำตาลเป็นไงไม่มีรสชาติเลยชืดไม่อร่อยถ้าถามว่าถ้าเราปรุงแต่งรสชาตินั้นเข้าไปแล้วร่างกายเรารับประทานกันไปแล้วมันมีประโยชน์ไหม สิ่งไหนที่มีประโยชน์สิ่งนั้นก็มีโทษสิ่งไหนที่มีคุณสิ่งนั้นก็มีโทษถ้ารู้จักมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาในการบริโภคมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงทุกอย่างต้องมีความมัชฌิมาหวานไปเป็นยังไงโยมไม่ต้องให้บอกเค็มไปเป็นยังไง เผ็ดไปเป็นยังไงอร่อยปลาที่อร่อยเพราะอะไรเพราะไปจิตไปยึดว่านี่รสชาติโอ้หอมหวานมันโอ้ลิ้มรสแล้วสดชื่นสบายใจแต่บริโภคกันไปมากๆทุกวันทุกวันผงชูรสเครื่องปรุงแต่งรสดีรสอะไร รับประทานบริโภคเข้าไปแล้วอร่อยปากแต่ว่าสังขารรับไปทุกวันทุกวันแล้วสุดโสมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตของเราก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งยังไงโยมปรุงแต่งจะปรุงแต่งให้มันเผ็ดมันร้อนจะปรุงแต่งให้มันเย็นฉ่ำหัวใจมันก็ปรุงแต่งได้เหมือนรสชาติที่เราจะต้องปรุงในรสอาหารอโยมอยากปรุงแต่งให้มันเผ็ดร้อนโยมก็เอาคิดเอาดิอิจฉาทยา อาฆาตพยาบาทโกรธให้มากๆนี่เราไม่ต้องกลัวเราเผ็ดร้อนแน่เลยเดี๋ยวนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ห้องแอร์ก็ร้อนเหงื่อแตกทั้งที่รู้ว่าปรุงแต่งรสชาติที่มันไม่ดีแต่เราก็ชอบแต่ถ้าปรุงแต่งรู้รสชาติแล้วรู้มัน ว่ามันมีคุณหรือโทษอย่างไรถ้าคนเรารู้จักคุณจากโทษแล้วจะไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ว่าจิตปรุงแต่งให้เป็นสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทจิตปรุงแต่งเห็นคำบริกรรมภาวนาเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณของคุณงามความดีเห็นคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณปรุงแต่งแต่เป็นกุศล ไม่ใช่ของแสลงของกายเลยของจิตเลยใจตัวเองก็ชุ่มฉ่ำด้วยบุญกุศลฉะนั้นมันก็ต้องปรุงแต่งนะถ้าไม่ปรุงแต่งแล้วมันไม่มีอะไรก็เพราะปรุงแต่งเนี่ยภพภูมิภพชาติมันถึงเกิด สวรรค์นรกมันถึงเกิดบุญและบาปมันถึงเกิดเพราะการปรุงแต่งของเรานี่แหละอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในนี่แหละอายมลองอยู่เฉยๆไม่ต้องปรุงแต่งทําใจนิ่งๆทําใจเฉยๆไม่ต้องส่งจิตไปข้างนอกไม่ต้องไปอดีตไม่ต้องไปอนาคตอยู่มาตรงนี้ตรงไหนนั่งนั่งทนนั่งทนเมื่อยทนปวดแล้วดูสิมันเป็นยังไงทั้งๆที่เรารู้ว่า ความคิดนึกเนี่ยความปรุงแต่งเนี่ยมันสร้างแต่ความทุกข์แต่คนเราก็
อดไม่ได้อดไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดการฝึกหัดเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานึกสอนตามความเป็นจริงนะไม่ใช่เอาสิ่งที่มันเป็นอะไรมหัศจรรย์ของโลกไม่ใช่เอาสิ่งที่อยู่กับตัวเราเองเอาลมหายใจของเราเนี่ยเอาร่างกายของเรานี่แหละที่ให้เรามาพิจารณา ตอนก่อนเราอายุน้อยๆสังขารไม่ล่วงโรยทำอะไรก็เมื่อยไม่เมื่อยล้าทำอะไรก็ทำได้ทนทำได้นานเดี๋ยวนี้เป็นยังไงโยมนั่งก็โอยลุกก็โอยยิ่งถ้าทำความดีนี่นะมารพระจนนะโยมนะแต่ถ้า ทำความไม่นิยมมันก็ทนได้เพราะจิตมันไปผูกพันยกตัวอย่างเล่นไพ่เล่นการพนันใช่ไหมบางคนนี่ไปแทงอะไรสนุกไปเล่นแทงทั้งคืนทั้งวันนะไม่เห็นบ่นมันเหนื่อยมาเมื่อยเลยเพราะจิตเขาไปยึดว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทางใจของเขา แต่พอเรานั่งสมาธิหน่อยเราไม่ได้คิดเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติพอเราไม่ได้ฝึกได้หัดใช่ไหมเราจะคิดว่าเจ้าจะสุข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 ถูกตรงไหนอะสุขนิดเดียวเพราะเราไม่ได้พิจารณาความทุกข์พอทุกข์มาแล้วก็ไปแล้วไม่เอาแล้วเพราะไม่ทนทุกข์ ทั้งที่ทุกข์มันมีอยู่ทุกคนหนีไม่พ้นถามคนแก่ๆสิทุกข์ไหมทุกข์เพราะสังขารร่างกายก็พอที่จะสหัสสากรนิยมแล้วไปทุกข์เพราะสังขารจิตสังขารที่ปรุงแต่งนะถ้าปรุงดีโยมมันก็จะยึดแต่บุญกุศล ไปไหนก็สบายเรื่องสังขารความปรุงแต่งของสังขารก็เรื่องของสังขารเพราะสังขารมันปรุงแต่งด้วยอะไรล่ะขันธ์ห้าธาตุสี่ใช่ไหมรูปนามมันก็ต้องปรุงแต่งไม่งั้นมันจะเป็นมนุษย์มาได้ยังไงใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่ดินน้ำไฟลม แล้วก็ต้องมีจิตวิญญาณตัวรับรู้บุญรับรู้บาปรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันเกิดเป็นบุญสิ่งเหล่านี้ทำแล้วเกิดเป็นบาปแต่บางคนทั้งที่รู้ว่าบาปก็จะทำเพราะมันชอบแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอะไรมันไม่มีเที่ยงเลยโยมมีแต่บ่ายคอยไป บายบายบายไปบายบายไปเรื่อยใช่ไหมความหนุ่มความสาวก็บายบายลาก่อนฟันก็บายบายลาเจ้าของแล้วฮะหูก็บายบายเหมือนกันหูมันไม่ยานไม่หย่อน นะอย่างอื่นมันย่อนหมดแต่หูมันไม่หย่อนหูมันตึงหมดตึงเงี้ยนะจนใครพูดก็ไม่รู้เรื่องฮะถ้าถามว่าไปไหนมาอ๋อยังไม่ได้ทานข้าวเลยนี่เราถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไปยึดมันยิ่งเราอยาก อยากแก่หรืออยากเจ็บหรืออยากตายเลยไม่มีทางยิ่งทำให้ใจเราร้อนอาตมาพูดได้เลยว่าทุกคนไม่กลัวตายใช่ไหมจิตลึกๆของพวกเรายอมรับความตายไม่กลัวตายเอาไปคิดเอานะแต่ที่กลัวคืออะไรไม่ต้องบอกไปคิดเอาเอง
ตายง่ายนิดเดียวหมดลมหายใจก็ตายลมไม่เข้าไม่ออกก็ตายทนอะไรไม่ไหวกับเวทนาก็ตายแล้วถามว่าจะทนได้กี่นาทีวินาทีชั่วโมงวันเดือนปีกี่นี่แหละตัวนี้แหละ ถ้าตายแป๊บเดียวไม่ถึง5 นาทีตายแต่ก่อนตายญาติโยมขอบอกว่าสาหัสสากรรจ์ลองตายกันดูหรือยังต้องลองนะไม่ใช่ไปกั้นลมหายใจแล้วตายนะไปทำอย่างนั้นตายขึ้นมาแล้วมาโทษพระไม่ได้บอกให้ลองตายดู ไม่ใช่ตายตอนที่ยังมีลมหายใจใครรู้ยังว่าจะลองตายกันยังไงสำหรับนักปฏิบัติดูคนใหม่ๆยังไม่รู้ก็ลองนั่งสมาธิให้มันนานๆสิให้เวทนามันจนทนไม่ไหวนั่นแหละ ต้องเรียนรู้นะโยมไม่งั้นไม่มีความชำนิชำนาญสู้ไม่ได้นะหลวงพ่อถนอมนั่นท่านเรียนรู้จนสามารถสู้กับเวทนาได้ทุกเวทนาได้แต่ก่อนท่านก็ไม่เป็นพวกเรานี่แหละแต่เมื่อท่านเข้ามาบวชมาเรียนแล้วมีครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ฝึกหัดขันติอดทนอดกั้นพวกเรา นิดๆหน่อยๆก็ทนกันไม่ได้แล้วฝนตกฟ้าร้องแดดออกทนกันไม่ได้แล้วโวยวายแล้วรถติดหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วหิวหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วต้องสร้างขันติสำคัญที่สุดคนเราจะทำอะไรสำเร็จต้องขันติต้องอดทนต่อกันแล้วสำคัญที่สุดเอาไว้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยนะ ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจนะโยมกระวนกระวายแล้วก็จะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวพอเวทนาเกิดทุกเวทนาเกิดเอาแล้วไม่รู้จักข่มไม่รู้จักหลบไม่รู้จักทนระบายออกกับคนรอบข้างวันนี้ไปกินนิมนต์ แล้วก็อีกบ้านหนึ่งเขาเคยมาวัดสังฆทานแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วอายุ96 96นิมนต์ไปรับสังฆทานเห็นพระก็ยิ้มยิ้มต่อจะเดินไม่ได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรโยม เพราะมันมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยให้ทำให้อารมณ์ดีคืออะไรไม่บอกให้คิดกันเองบ้างให้เกิดปัญญาไม่ใช่อะไรก็พระบอกทุกอย่างเลยก็คิดเองเลยเอาไปคิดไปนึกไปตีปัญหาว่าที่คนอายุมากๆอายุยืนเข้าอยู่ได้เขา มีอะไรไปครึ่งอยู่พื้นฐานมากนะแล้วพวกเราเนี่ยโอกาสมันมีมาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องดันด้นไปตรงไหนสมัยก่อนดันด้นไปอีสานไปหาครูบาอาจารย์นู่น ต้องลางานต้องขึ้นรถไฟต้องตีตั๋วรถทัวร์ต้องขึ้นเครื่องบินต้องไปทนลำบากไม่มีฟืนไม่มีไฟไม่มีน้ำประปาแต่ก็ดันด้วงกันไปเพื่ออะไรเพื่อไปหาเครื่องอยู่ของใจไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาช่วยชี้แนะ วิถีทางในการใช้ชีวิตกับชีวิตที่ยังมีอยู่กับลมหายใจที่ยังมีอยู่
น่าเสียดายโยมชาวพุทธอีกไม่รู้กี่ล้านที่ใช้ชีวิตแบบประมาทเมื่อประมาทแล้วมันจะพลาดพังถ้าพลาดพังแล้วยังมีโอกาสแก้ตัวก็ยังถือว่ามีบุญถ้าประมาทแล้วพลาดแล้วมันพังไปเลยมันไม่ทันได้เผลอมันพังไปเลยมันก็เลยพังไปเลย เพราะการใช้ชีวิตของเราแบบสุรุ่ยสุร่ายเอาร่างกายเลือดเนื้อกายใจที่พ่อแม่ทุ่มเทให้มาเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะรอให้ท่านตายซะก่อนแล้วค่อยทำบุญกวดน้ำรอให้ท่านหมดลมซะก่อนกินอะไรไม่ได้ค่อยเอา ของที่ดีๆชอบของที่มีคุณค่าเอาไปให้ท่านเคาะลงโป๊กโป๊กโป๊กพ่อแม่พ่อรับศีลพระจะให้ศีลแล้วนะเคาะก่อนจะรับศีลเอาข้าวให้กินก่อนเดี๋ยวหิว โป๊กโป๊กโป๊กพ่อแม่ทานข้าวนะของดีๆทั้งนั้นเลยขนมนมเนยผลไม้รากไม้แต่ตอนเป็นเคยนึกถึงไหมมีอย่างเดียวนึกถึงแม่นึกถึงพ่อคือตัวเองลำบากขอตังค์ไม่ได้ขอเปล่านะขอยืมทำไปทำมาก็คือขอลืม พ่อแม่ไม่เสียใจพ่อแม่ไม่เคยทวงไม่เคยทักเพราะยังไงพ่อแม่ก็รักเราเหมือนแม่อาตมาเนี่ยอายุ93เนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่ถามว่าอ้ายายเออแม่โยมแม่เป็นยังไงห่วงใครไหมก็ไม่ห่วงใครหรอกห่วงอยู่คนเดียวนั่นแหละ อาจารย์ท่านก็ถามห่วงใครห่วงพระลูกชายแล้วท่านก็ถามพระลูกชายโยมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยความเป็นแม่ความเป็นพ่อแต่เราเนี่ยแสดงความรักกับพ่อแม่ถึงขนาดนั้นไหม ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะโยมนะไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างเอาของที่คิดว่าให้ท่านได้บริโภคแล้วสบายใจแต่ท่านก็ไม่ต้องการอะไรหรอกนะท่านไม่ต้องการอะไรต้องการเห็นหน้าเราแล้วโยมคนที่จะมาพูดเนี่ยลูกหลานห้อมล้อมลูกหลานเอาใจ นี่แหละคือกำลังใจแต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวคนแก่ถ้าไม่มีธรรมะธรรมโมนะโยมนะวันๆก็เปิดแต่ละครเปิดแต่อะไรดูนั่นแหละพอดูนานๆเข้าชักเบื่อนึกเออไอ้หนูมันไม่เห็นมาเลยอาทิตย์นี้ก็ไม่มาทุกก่อนก็ว่าจะมาอาทิตย์นี้ก็ไม่มาน้อยเหงาเศร้าส่วงแต่สำหรับคนที่มีธรรมะนะโยม อยู่คนเดียวสบายเมื่อโยมแม่อาตมาเนี่ยอายุ90กว่าก็อยู่คนเดียวไม่มีใครบริการไม่มีใครมาดูแลแล้วก็อยู่แก่ได้อยู่กับอะไรธรรมะมีวิทยุมีทีวีไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปห่วงลูกห่วงหลานแม่งก็บ่นเมื่อไหร่แกจะมาสักทีอ้าวกลายเป็นเอาใจไปผูกกับคนนี้คนนี้ ฉะนั้นตัวของเราก็ต้องนะไฟฟ้าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเพราะท่านตั้งใจนะให้เราเกิดนะไม่ได้ตั้งใจนะมีใครมั่งพ่อแม่ไม่ได้ให้ตั้งใจให้เกิดเนี่ยมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ ตั้งใจปรุงแต่งเลยว่าลูกถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ผิวพรรณโอ้อกอะไรล่ะผิวพม่าในตาแขก
ผู้ชายก็ต้องรอแบบฝรั่งจมูกโด่งนึกภาพแล้วพ่อแม่บางคนโยมเป็นไงลูกออกมาไม่สมบูรณ์พ่อแม่ใจสลายผิดหวังแต่ก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังนะก็ยิ่งรักและถนอมให้มากกว่าคนที่ ปกติลูกเต้าจะเป็นยังไงน่าเกลียดน่าชังยังไงแต่พ่อแม่ไม่เคยรังเกียจกอดได้อุ้มได้เราล่ะทำใจอย่างนั้นได้หรือเปล่าคนไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่รู้หรอกนะแต่มาก็ไม่ได้เคยเป็นพ่อเป็นแม่หรอกแต่รู้ พออยู่กับแม่แม่เลี้ยงลูกมา12 คนฐานะยากลำบากไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้สบายเหมือนพวกเราทั้งหลายแหละในปัจจุบันนี้หรอกจึงรู้ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นมานี่แค่นี้ พูดกันง่ายๆโยมมนุษย์เราในนี้มักง่ายพอไปทำใครเขาก็มีลูกเข้ามาแล้วบอกผู้หญิงว่าไงมะมันเกินความสามารถของฉันที่จะเลี้ยงดูเห็นแก่ตัวไหมพูดง่ายๆไม่รับผิดชอบอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจปรุงแต่ง เขาเรียกว่าอารมณ์ไข้นะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันถือว่าประเสริฐสุดที่สุดแล้วเนี่ยครบ32เนี่ยนะไม่ต้องไปน้อยใจว่าโอ้พ่อแม่ปรุงแต่งมาไม่สวยเหมือนคนนู้นคนนี้เลย คนนู้นเขาหล่อคนนี้เขาสวยเรามันขี้เหร่แล้วทำไมมันดำเราทำไมมันเตี้ยสงสัยไหมว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะบุญทำกรรมแต่งรูปร่างไม่สวยไม่งามก็เพราะปานาติบาตนี่แหละศีล 5ไม่ครบไม่บริสุทธิ์ คนอื่นก็นั่งรถเบนซ์นั่งรถสปอร์ตมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเห็นก็นั่งแล้วก็แบบอิจฉาเขาแล้วเห็นคนอื่นก็แทงหวยถูกก็อิจฉาเขาแล้วเราทำไมมันแทงไม่ถูกเราทำไมไม่รวยก็เพราะเราไม่ได้สร้างทานบารมี เนี่ยหลักง่ายๆเลยทำไมเราฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เทศฟังมาตั้งพันกว่าวันแล้วเนี่ยยังไม่รู้เรื่องยังมืดตึ๊บอยู่เลยเนี่ยนั่งสมาธิตั้งหลายๆปีแล้วยังไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยปัญญาภาวนามันน้อย แล้วถามว่ามนุษย์นี่เลือกเกิดได้ไหมณปัจจุบันนี้โยมเลือกไม่ได้แล้วผมเกิดมาแล้วนี่ใช่ไหมขี้เลผิวไม่สวยไม่งามรูปร่างไม่โปร่งแล้วมายังมาพิจารณาตัวเองนี่โอ้สงสัยชาติที่แล้วนี่คงปานาติบาตไว้นะมันเลยอัปลักษณ์เงี้ย เห็นคนอื่นเขาโอ้โหรูปร่างใหญ่ๆแล้วว่าบางคนโยมดูทีวีเนี่ยเจอการตามทางมากตามอะไรมั่งไม่กล้ามาทักหรอกค่อยๆเมียงๆหลวงพ่อไปดินหรือเปล่าใช่อาตมาอยู่โอ้ในโทรทัศน์ตัวใหญ่รอมาเจอตัวจริงโอ้ยตัวนิดเดียวนี่แหละตัวจริงพ่อแม่ให้มางี้แหละบุญทำกรรมแต่งมางี้แหละก็เลยคิดว่าเพราะชาติที่แล้วนั้นเรา
ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปโทษใครนะตัวเองนั่นแหละคนนู่นคนนี้เขาไม่เห็นต้องเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องผ่าตัดเขาไม่ต้องไปอะไรบางคนก็แข็งแรงแต่เราทำไมสามวันดีสี่วันไข้เป็นนู่นเป็นนี่อะไร นั่นแหละผลของกรรมของเรานั้นศีลห้าทั้งนั้นแหละฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายของเรานี้สมบูรณ์แล้วก็บวกกับธรรมธรรมะก็ทำให้ใจจิตใจเราผ่องแผ้วผ่องใสไม่ขุ่นมัว ชาติที่แล้วผ่านไปอย่าไปต้องไปสนใจอดีตผ่านไปเอากลับมาไม่ได้หรอกแต่ณชาติปัจจุบันมันก็คงอยู่อย่างนี้แหละแต่ณชาติข้างหน้าวันข้างหน้าโยมจะเกิดเป็นอะไรล่ะโยมเลือกได้เลยมีตัวเลือกออปชั่นเลือกเลยจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์จะเป็น สวรรค์ชั้นไหนเลือกเลยเลือกเอาเลยปฏิบัติเอาเลยไอ้นี่เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เราจะกล้าทำหรือเปล่าจะลงทุนกันหรือเปล่าไม่ใช่ปรารถนาขอนิพพานขอสวรรค์ขอนิพพานขอมนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติ ปรารถนาอยู่นั่นแหละไม่ขยับเคยเยื่อนอะไรเลยไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาเลยปรารถนาอยู่นั่นน่ะมันก็ได้แค่ปรารถนามันไม่เต็มบารมีไม่เต็มพอบารมีเต็มแล้วโยมไม่ต้องทำก็กินของที่เราทำเมื่อเราเก็บหอมรอมริบร่ำรวยแล้วน่ะ เมื่อรวยแล้วจะต้องไปทำอะไรอยู่ก็เก็บดอกออกผลที่เรานั่นแล้วก็เสวยอยากจะได้อะไรก็ไปธนาคารอยากซื้ออะไรก็ไปธนาคารอยากได้บ้านก็ไปธนาคารแต่ว่าไม่เคยเก็บหอมรอมริบไม่เคยสะสมไม่เคยทำงานขี้เกียจขี้ค้านทำงานก็ขี้เกียจมาทำงานก็ช้ากลับก็เร็วโกงเวลา ไม่ใช่ตรงเวลาโกงเวลาเป็นคนโกงเวลาแล้วมันจะได้อะไรปรารถนาแล้วก็ต้องลงมือทำพระพุทธเจ้าปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเขาลงมือทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราอยากจะได้สมาธิ ก็ปรารถนาอยากจะให้มันสงบเวลานั่งก็อยากให้มันสงบแต่เราไม่สำรวมจิตของเราส่งจิตไปอดีตอนาคตไปหลับตาก็เห็นคนนั้นหน้าคนนั้นลอยก็มาหลับตาก็เห็นสิ่งเหล่านี้ยั่วยวนกวนกิเลสเข้ามาของสวยของงามมาล้อว่อนอยู่ข้างหน้าเราหลับก็ลิบลิบลีลีมันไม่สว่างทุกที เพราะใจเรามันยังวางไม่เป็นกลางเมื่อวางไม่เป็นกลางแล้วมันจะทำให้ใจเราสั่นคลอนวุ่นวายต้องวางจิตให้เป็นกลางคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตทำใจว่างๆถ้าว่างแล้วเป็นไงโยมมันก็เบาใช่ไหมแต่ถ้าไม่ว่างแล้วเป็นไงมันจะวุ่นไปหมดเลย วุ่นกับตัวเองก็พอทนจะไปวุ่นกับคนอื่นอีกส่งจิตไปออกสู่ข้างนอกไปดูคนนู้นกระทำอย่างนั้นไปดูคนนี้กระทำอย่างนี้แต่การกระทำของเจ้าของตัวเองไม่เคยดูเลยไม่เคยติเตียนตัวเองเลยหรือว่าเรานั้นทำดีมากน้อยขนาดไหนแล้วทำนิดๆหน่อยๆก็จะอยากได้มากก็เรียกว่าค้ากำไรเกินควร ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามันทำกันหยอกๆแย่ๆนะครูบาอาจารย์นี่ท่านเดินกัน
ทางเดินจงกรมนี่เป็นทางมันแวบเลยนั่งจนเลือดเนื้อกายใจจะแตกสลายถึงขนาดนั้นเลยโยมเรานั่งดิ้นก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าไม่ทนไงพอไม่ทนแล้วเราจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไร พอถึงคราวที่เราจะทนไม่ได้เราทนไม่ได้เราก็ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่านั่งหนึ่งชั่วโมงเราทนได้ทนปวดทนเมื่อยได้ทนร้อนทนหนาวทนกระวนกระวายทนฟุ้งซ่านนั่งทนมันก็พ้น สิ่งไหนที่เราไม่เคยทำมันก็จะทำเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่สิ่งไหนที่เราทำแล้วเป็นเรื่องง่ายเหมือนในสัญญิกเนี่ยถ้าเราไม่เคยทำเลยเนี่ยโอ้มันยากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องกินต้องนอนใช่ไหมแต่สำหรับนักปฏิบัติมันฝืนธรรมชาตินะพระนี่ไม่ฉันเป็นเดือน3 เดือนก็ได้ไม่นอนเป็น อาทิตย์เป็นเดือนก็ได้ครูบาอาจารย์นั่นพานำแต่เราพอนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวไม่สบายเนี่ยต้องไปหาหมอตาฝนหน่อยก็ไม่สบายจิตมันไม่สบายมันต้องทนถ้าไม่ทนแล้วไม่ได้อะไรเลยทนทุก ทุกทนสองอย่างใช่ไหมทนทุกแล้วก็ทุกทนเพราะทุกมันทุกทนจริงๆเพราะมันไม่ได้ไปจากเราง่ายๆนะโยมอย่างนั่งเนี่ยความปวดความเมื่อยพอนั่งชั่วโมงหนึ่งมันปวดเอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายปวดสักทีโอ้ยมันเริ่มเบาๆเอ้าปวดหนักเข้าไปอีกทุกทนอันนี้แล้วก็ต้องทนทุก ทนทุกข์อยู่เนี่ยคนเราแล้วเราจะเมื่อทนก็สำคัญที่สุดคือสมาธิสมาธิอย่าให้มันสั้นถ้าสมาธิสั้นแล้วทำอะไรไม่สำเร็จการงานอะไรก็แล้วแต่ไม่สำเร็จสมาธิต้องให้มันยาวไม่ใช่สมาธิยิ่งทำยิ่งสั้นลงสั้นลงหดลงหดลง จนไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้จะไปยึดอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะจับเลยถ้ามันยาวเนี่ยเป็นเชือกยังมีที่ยึดที่เกาะสั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่นี้บุญก็ไม่มีแล้วจะไปจับอะไรอ่ะจับบุญไม่ได้บุญนั้นสั้นแล้วบาปนี่มันยาวก็โอ้โหฟ้าไปสองสามมือเลยดีกับพันตัวเรา เอาไม่ออกเลยนั้นเข้าวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยมารู้เรื่องความเป็นจริงเนี่ยฟังแล้วอย่าฟังเพลินโอ้ครูบาอาจารย์มาเทศน์วัดสังฆทานงานหลวงพ่อสนองนี่มีแต่ครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยเทศน์โอ้สุดยอดถามว่าเอาไปคิดกันบ้างไหมมันดีตอนที่ฟังเนี่ยโยมพอลง ศาลาไปแล้วพอปิดวิทยุปิดทีวีแล้วก็ลืมมันต้องใคร่ควรพิจารณาอยู่เนืองๆอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยฟังกันนะพระทุกองค์ประเทศอย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนเราอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญบาปสวรรค์นรกก็อยู่กันแค่เนี้ยฟังกันอยู่แค่เนี้ยแต่จะรู้จริงหรือเปล่า จะซึ้งเข้าไปในใจจริงหรือเปล่าจะทำได้จริงหรือเปล่าถ้าทำจริงเอาจริงได้จริงถ้าทำเล่นก็ได้เล่นเหมือนเล่นขายของใช่ไหมตอนสมัยเป็นเด็กเล่นขายของใช่ไหมอันนี้ของปลอมๆสมมติว่าเป็นอะไรขนมคกสมมติว่าเป็นขนมมันเป็นของเล่นแล้วกินได้ไหมล่ะก็กินไม่ได้
เพราะมันเป็นของเล่นของหลอกของล่อของเล่นเล่นแต่การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ของเล่นมันของจริงต้องเอาชีวิตเข้าแรกทุกคนโยมณปัจจุบันนี้ต่อไปจงพิจารณาเลยว่าความแก่มันก็ค่อยๆคืบค่อยๆคานนะ บางทีมันไม่คืบไม่คานมันมาเลยเดี๋ยวปุ๊บเลยความเจ็บถ้ามันค่อยๆคืบค่อยๆคานมาหาเราก็ถือว่ายังเป็นบุญนะแต่พันธมาแบบจู่โจมสายฟ้าแลบเดี๋ยวโยมเอ้ยคุณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องตายไม่คิดว่าจะต้องผ่าตัด ผ่าตัดหาหมอแล้วฉันคิดว่าจะต้องหายกินยาแล้วจะต้องหายคนเราเป็นโรคกรรมไปโรงพยาบาลเช็คหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติแต่ตัวเองไม่สบายหมอให้ยามาก็ไม่เห็นมันหายทีดีโรคที่มันเป็นอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ โรงพยาบาลนี้ไม่หายหมอนี้ไม่หายก็ไปโรงพยาบาลนี้ไปหาหมอนี้เอายานี้ไม่หายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะให้หายมันก็หายเหมือนกันนะโยมหายจากโรคนี้ไปเลยคือไม่มีชีวิตอยู่นะมันหายสองโรคเลยโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็โรคที่เราอาศัยอยู่เนี่ยหายเลย คนที่ตายเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปเผาหายจากโรคนี้ไปหมดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีไม่มีแล้วหมดเวลาแล้วเวลามีสูทั้งหลายประมาทพอจะตายให้ภาวนานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พุทโธให้นึกถึงบุญกุศลนึกไม่ออกเพราะความเจ็บ มันเข้าครอบงำจิตใจโยมยังไม่เจอไม่เป็นไรบอกไว้ก่อนแล้วเอาไปทำเวลานั้นมาถึงเมื่อไหร่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนั้นได้ทุกทนได้ทนทุกได้ก็คือเราต้องแยก กายกับจิตเนี่ยเป็นของคู่กันมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละเรื่องกันที่มันไปเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราไปผูกไปยึดมันว่ามันเป็นของเราโลกนี้ของเราแต่สำหรับครูบาอาจารย์แล้วท่านแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาไม่มีอะไรสัญญาไม่มีรู้แต่ไม่ไปยึด เขาเรียกว่าข้ามเวทนานี้ไม่ใช่ว่าคนที่นั่งสมาธิเป็น3-4 ชั่วโมงเป็นวันแล้วข้ามเวทนาคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ทำอะไรก็แล้วแต่นานๆจะเป็นทุกข์แต่เรานักปฏิบัติสามารถทนกับทุกข์อันนั้นได้เพราะไม่ไป หยิบมันขึ้นมาให้มันตั้งมันอยู่เนี่ยรู้เวทนาก็เวทนาทุกเวทนาเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะไม่ใช่โอ้ยแขนฉันเจ็บหัวใจฉันเจ็บปอดฉันเจ็บตับเจ็บไส้เจ็บพอไปบอกว่าเจ็บเอาใหญ่เลยท่านที่สมออใหญ่เลยโอ้ยเขาก็บอกมึงอยากจะเจ็บก็เจ็บไปสิเพราะเราบังคับมันไม่ได้ เพราะมันเป็นสมบัติของเราทุกคนทุกท่านสมบัตินี้เป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของธรรมไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากรับไม่อยากเอาก็ต้องเอาไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่ออะไร
เพื่อมาสั่งสอนเพื่อมาชี้แจงว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทนทรมานสิ่งที่เราจะต้องรับจะต้องเป็นจะต้องอยู่กับมันคือทุกข์อริยสัจสี่ท่านยกทุกข์ขึ้นมาก่อนเลย ยังประมาทโอ้ฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังทำงานได้ฉันยังกินได้ฉันยังนอนได้ไม่เห็นมีอะไรตรงไหนทุกข์เลยยังไม่ถึงเวลาถ้าเวลานั้นมาแล้วโยมไม่เตรียมตัวเตรียมใจขอบอกว่าเสียใจตอนดีๆร่างกายดีๆไม่หมั่นไม่เพียร ไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไปหลงระเริงอยู่กับโลกกินเที่ยวเล่นสนุกสนานเฮฮาไปไม่สนใจเรื่องวัดเรื่องวาถือว่าเป็นเรื่องของคนแก่ก็ถามคนแก่ดูที่เข้าวัดตอนแก่เป็นไงมั้งล่ะหูมันหย่อนเนี่ยงอ่ะฟังเทศฟังธรรมก็ฮะ เอออากี้อาจารย์ท่านหลวงพ่อท่านเทศอะไรโยมไม่รู้เรื่องเลยแว่วแว่วองค์นั้นมาเทศอาจารย์องค์นั้นหลวงพ่อนั้นมาเทศหน้าตาท่านเป็นยังไงตามันก็ฝ้าตามันก็ฟังนะฮะแต่ก่อนไม่ได้ใส่แว่นนะยังนึกไม่ใส่แว่นมันตลกไงวะเราก็ยังเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะตอนยังหนุ่มๆ คนที่เขาใส่แว่นทำไมเขาต้องใส่เฮ้ยเราก็เห็นเนี่ยพอมาเจอตัวเองโยมหน้าใครก็ไม่รู้นะเลยรู้เลยเนี่ยความเสื่อมมันมาแล้วต้องอาศัยเครื่องช่วยดีนะเครื่องช่วยตาตาหูตึงอีกต้องหาเครื่องช่วยใส่หูอีกมันต้องอาศัยตัวช่วยนะโยม สิ่งไหนที่บกพร่องไปแล้วต้องอาศัยตัวช่วยใจของเราก็เหมือนกันที่มันบกพร่องที่มันหลงไปแล้วก็ต้องอาศัยตัวช่วยดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ในมรรคมีองค์แปดเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามคำสอนนี่เรามีของมีค่าแต่ชาวพุทธไทยไม่รู้จักของมีค่า ที่อเมริกานี่เขาวิจัยแล้วนะว่าพุทธศาสนานี่แก้ปัญหาได้ทำอะไรจะเอาบรรจุพุทธศาสนาเข้าไปแล้วในวาระของเขาแล้วเนี่ยแต่เมืองไทยใกล้เกลือกินด่างของมีค่าเหมือนไก่เห็นพอยนั่นแหละเขี่ยไปเขี่ยมาแต่ต่างชาติเขาเล็งเห็นแล้วเรานั้นอยู่กับธรรมะ อยู่กับคำสอนแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจคนที่เขาไม่มีเขาแสวงหาเขาศึกษาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอนเรื่องปัญญาสอนความจริงไม่ใช่ว่าเชื่อนะไม่ใช่เชื่อพระเจ้าไม่ใช่เชื่อฉันเชื่อในการประพฤติในการปฏิบัติของตัวเองอัตตาหิ อัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครทำให้เราบาปไม่มีใครทำให้เราบุญมีแต่ช่วยให้เราได้บุญได้บาปฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาเมื่อเราเป็นมนุษย์มีสติปัญญาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าให้โอกาสนั้นหลุดลอยไป ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติในการฟังธรรมทั้งที่รับชมอยู่ที่บ้านก็ดีวิทยุก็ดีหรืออยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ดีบุญกุศลอันใดที่พวกเราทั้งหลายใส่ใจขวนขวายจะเป็นทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีภาวนาบารมีก็ดี ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราสมมุ่งมากปรารถนาความสุข
ก็คงจะได้สุขนะถ้าปรารถนาความทุกข์ไม่ปรารถนามันก็ได้ทุกข์ปรารถนาสวรรค์นิพพานก็ให้ได้สวรรค์นิพพานสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่สมัยป้องขออภัยค่ะขอเรียนเชิญคุณป้าแสวงปล้องทองค่ะ คนเก่าๆเขาไปแล้วนะไปตามคิวนะค่ะเชิญค่ะค่ะตัวแทนคุณป้าแสวงนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะเอามาเลยค่ะเชิญค่ะมีคนเก่าแล้วก็คนแก่ด้วย คนเก่าแก่ของวัดเหลือไม่กี่คนแล้วนั่นคนใหม่ๆยกทั้งตาเลยสาธุครับผู้ถวายเทศน์ทำแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณจินดาศรีชัยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะอาวินิทายิกา เก่าเหมือนกันแล้วก็แก่เหมือนกันค่ะครับก็ย่องก็แย่งโยมดูไว้อีกหน่อยแล้วก็แบบนี้แหละค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะจะอยู่ถึงแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมัยนี้คนเราอ่ะสาธุ ฮะได้ถวายกี่แสนน่ะหมื่นเดียวเอาก็สักแปดโมงก็ได้นะเดินไหวเหรอรีบทำบุญของเราเดี๋ยวมันรอให้ลูกหลานมันทำให้นะ เดี๋ยวมันนึกได้ก็ทำให้เรานึกไม่ได้ก็อดเลยบางคนนี่รับสินโอนี่เขาหมดเลยพอแก่แล้วไม่มีใครมาดูแลมันก็ไม่ดูเอารับตั้งใจรับอนุโมทนารับพรยะทาวริวหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลัง อ่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บ่บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธบุญที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยทา เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพีติโยวิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตู โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวานตนสีเรสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโธธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังพลัง พรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลฉนี้และภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา ขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านถูกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะจากพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าว่าบรรสังฆทานท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะขอรับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะถวายเครื่องเทศธรรมและทอดพระไตรบังสุกุล แด่องค์สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเดินเข้าเลยนะคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะลุกเดินได้นะคะ นั่งให้ตรงพระนะครับอ่าพระเลยครับครับพร้อมแล้วก็กราบพระพร้อมกัน3 ครั้งนะครับกราบครับเสร็จแล้วยกยกเจตยธรรมขึ้นมาถือไว้ก่อนนะอธิษฐานนะฮะอธิษฐานนะครับพุทโธธัมโมสังโฆ สาธุกับถอยหลังนิดนึงนะฮะให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะครับถือรับพระไกรถือไว้ก่อนนะครับ ครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับ พร้อมยังครับพร้อมแล้วก็ครับพร้อมแล้วพุทโธธัมโมสังโฆทวะทอดผ้าเลยครับสาธุอนิจจวัตสังขาระสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนออุปาทวยธรรมิโน เมียนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งร้อยเหล่านั้นเป็นสุขกลับพระ3 ครั้งนะครับเสร็จแล้วออกมานั่งที่เดิมนะครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกดน้ำรับพรต่อไปนะครับ ทวารวะบุราบริบริเรนติสักระภวังนามที่เต็มย่อมย่อมสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวเมวะหิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโรคนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รอโรคนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหัง ก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ประเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาก็ความดำริ
ทั้งปวงยงเต็มที่จนทั่วบรรณรสโยธาเหมือนเพชรจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยผลยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุ ความจงไรทั้งปวงจงมาราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีกะท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันนิจังวุฒาปจายิโน จัตตารโธธรรมวาทันติอายุวโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวโนสุขังพระยอมเจริญกายบุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิรภการชนิเรอัฏฐาสิเมอกหาสิเม ยาติมิตาสกะจะเมเปตหานังทากินังทัชชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ร่าโรคมีไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเนื้อทางเบตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ร่าโรคนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาจะโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีแรอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาปริสถานไว้ดีแล้วในทรง ที่คารตังอิทายาสัทธานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ร่าโรคนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามธานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนิรันดร์ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ร่าโรคนี้ไปแล้ว เปตานะปูชาจักตาหุราระแรบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ร่าโรคนี้ไปแล้วพระรันจะพิคุณมนุปทินังท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังประสุทังอนัปปกันติ ได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรฝ่ายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมงคลังขอสัพพมงคลจงมีกับท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครู